สวัสดีเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กนะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มอนสเตอร์อีกแล้วนะวันนี้พี่หิวสุดๆเลยอ่ะไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะกินคุกกี้ไปวันนั้นก็ไม่อร่อยด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรซื้ออะไรอร่อยมากินกันเองดีกว่านะตามพี่มาเลยเด็กๆสวัสดีค่ะจ้าคุณลูกค้ารับอะไรดีคะโอ้ยผมหิวมากๆเลยอ่ะร้านคุณมีอะไรเด็ดๆบ้างอ่ะครับอะไรที่เป็นรายการแนะนำช่วยบอกให้ผมรู้หน่อยครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ดูทีละอย่างเลยนะคะไม่มีปัญหาครับเรามีนี่ค่ะเฟรนช์ฟรายแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีอะไรอีกครับแล้วก็มีชีสเบอร์เกอร์ค่ะโอ้นั่นฟังดูดีจังอะไรอะครับอ๋อเป็นเค้กแอปเปิ้ลค่ะโอเคแล้วมีอะไรอีกครับแล้วเราก็มีแฮมเบอร์เกอร์ค่ะโอ้นี่ก็น่ากินแล้วนี่ก็โอ้ไอแฮปปี้มิลคืออะไรอะครับอ๋อแฮปปี้มิลก็จะมีหลายๆอย่างรวมกันนะคะมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีเบอร์เกอร์ด้วยค่ะโอเคครับไปต่อเลยครับต่อไปก็เป็นของหวานนะคะคุกกี้หรือเปล่าครับไอศครีมค่ะโอ้ยังไม่เอาหรอกครับมันเย็นเกินไปครับและเมนูสุดท้ายก็เป็นไก่นักเก็ตค่ะโอเคครับทุกอย่างน่ากินหมดเลยแนะนำผมหน่อยสิครับถ้าเป็นฉันคิดว่าฉันจะเลือกชีสเบอร์เกอร์นะคะโอ้รสชาติมันเหมือนคุกกี้หรือเปล่าครับไม่ค่ะแต่มันอร่อยเหมือนกันค่ะมันไม่ใช่ของหวานนะคะงั้นขอชีสเบอร์เกอร์หนึ่งที่ครับได้ค่ะชีสเบอร์เกอร์หนึ่งที่นะคะเท่าไหร่ครับอ๋อราคาอยู่ที่1 ยูโร34 บาทค่ะโอเคครับได้เลยครับนี่ครับเงินขอบคุณค่ะแล้วนี่ก็คือชีสเบอร์เกอร์ของคุณทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าขอบคุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะจะกินแล้วนะเด็กๆต้องรสชาติเหมือนคุกกี้แน่ๆเลยอ่ะอร่อยจังรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่คุกกี้นะรสชาติไม่เหมือนคุกกี้เลยอย่างที่คุณคนขายบอกอะไรนะมีเนื้อด้วยอ่ะโอ้ยมีสนใจตอนนี้หิวมากเลยจะต้องกินให้หมดแล้วก็เอาคุกกี้ใหม่ทีหลังก็ได้เนาะต้องกินคุกกี้ให้ได้แหละวันเนี้ยสวัสดีครับพอดีผมอยากมาเปลี่ยนชีสเบอร์เกอร์ครับมีอะไรหรือเปล่าคะไม่อร่อยหรือเปล่าคะโอ้ยอร่อยครับแต่มันไม่ใช่คุกกี้ที่ผมอยากกินผมอยากกินคุกกี้อ่ะครับคุณคนขายแน่นอนว่าเบอร์เกอร์ไม่เหมือนคุกกี้นะคะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันจะหาอย่างอื่นให้นะคะโอเคครับงั้นผมเอาเฟรนช์ฟรายแล้วกันครับมีหรือเปล่าครับอ๋อเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอดมีค่ะ1 ที่นะคะโอเคเท่าไหร่ครับ1 ยูโรค่ะโอเคนี่ครับเงินขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะรสชาติมันจะเหมือนคุกกี้หรือเปล่าเนาะไม่เหมือนค่ะแต่ว่าคุณลองได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะโอ้ยที่แน่ๆมันต้องกรอบแน่ๆเลยอาจจะรสชาติคล้ายๆคุกกี้ก็ได้นะไหนมาลองกินกันหน่อยสิเนี่ยโอ้รสชาติไม่เหมือนคุกกี้เลยอะแต่มันกรอบมากๆนะเอาเหอะอร่อยเหมือนกันกรอบเหมือนคุกกี้เดี๋ยวฉันจะกินให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปนะไปถามหาคุกกี้อีกต้องมีแน่ๆเลยไปวันนี้พี่มอนสเตอร์ไปก่อนแล้วนะเด็กๆ